สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้เป็นการพล่ามะม่วงปลากรอบนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะป้าใช้เป็นเนื้อปลากระพงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบสักนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการทอดปลาให้กรอบกันก่อนค่ะอันนี้เราก็จะคลุกปลาของเราบางๆนะคะคลุกแค่บางๆค่ะแล้วก็นำไปทอดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะนี่ค่ะปลาของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันค่ะป้าจะพล่ามะม่วงนะคะใส่มะม่วงเปรี้ยวลงไปค่ะอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะซึ่งจะมีความเปรี้ยวอมหวานค่ะเพราะว่าเขาแก่จัดนะคะจะใช้วิธีสับค่ะแล้วก็มีหอมแดงตะไคร้พริกขี้หนูนะคะใบสะระแหน่ค่ะเดี๋ยวป้าเตรียมจนเสร็จแล้วเรามาพล่ากันนะคะเครื่องของเราพร้อมแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาปรุงน้ำสำหรับปลานะคะก็จะมีน้ำพริกเผาค่ะอันนี้เป็นน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะทีนี้ป้าก็จะตามด้วยนี่เลยค่ะมะม่วงนะคะหอมแดงตะไคร้ค่ะคลุกเคล้าหรือว่าขยำให้เข้ากันนะคะมะม่วงเขามีความเปรี้ยวแล้วนะคะป้าก็จะไม่ใส่มะนาวค่ะแต่ถ้าเป็นมะม่วงที่เขาไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเราก็ใช้มะนาวช่วยอีกนิดนึงได้ค่ะพอรสชาติใช้ได้แล้วตามด้วยพริกค่ะเขาจะมีความเปรี้ยวนำนิดๆนะคะแล้วก็เค็มตามค่ะทีนี้เราก็จะคลุกปลาของเราลงไปเลยก็ได้ถ้าเราทานเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ทานเราก็เสิร์ฟแยกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าจะเสิร์ฟเอาปลาไว้ด้านบนนะคะเวลาจะทานเราก็คลุกเอาค่ะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลาไว้ด้านนึงก็ได้ค่ะโรยด้วยใบสะระแหน่นะคะอันนี้จะเป็นใบสะระแหน่ค่ะโทษแล้วก็ปลากระพงทอดกรอบนะคะเมนูนี้อร่อยค่ะเวลาทานเราก็คลุกเอาเองนะคะจะทำให้ปลาเนี่ยเขายังมีความกรอบอยู่นะคะลองทำรับทานกันนะคะเมนูนี้อร่อยจริงๆค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้านะคะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะ